ครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันนี้ประจําวันจันทร์ที่27กันยายนปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ประกาศหอมให้หัวข้อบอกว่าอเมริกาไร้ศิลธรรมเริ่มต้นอย่างนี้ครับ วันนี้ขอข้ามทวีปไปคุยเรื่องของอเมริกากันหน่อยกันแล้วกันนะครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับในวันที่อเมริกาเที่ยวไล่แจกเทียสองเทียสามให้กับประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็ยันด้อยพัฒนาพ่วงกับข้อหาค้ามนุษย์ละเมิดสิทธิมนุษยชน EU นิก็กระดิกหางตามนะครับใช้เป็นเหตุผลกันโชคทรัพย์ทางเศรษฐกิจกันและวันนั้นประเทศไทยเราก็โดนไปแบบเต็มๆนะครับมุมหนึ่ง เอาละเรามีปัญหาจริงก็เกิดจากระดับเจ้าหน้าที่เป็นหลักและเราก็แก้ไขกฎหมายสารพัดแหะครับเพื่อที่จะปลดล็อกตัวเองแต่ก็ไม่ววยครับถูกจับจ้องอยู่เป็นระยะระยะไปแล้วก็จับจ้องกับเป็นขบวนการเลยทีเดียวไล่กันมาตั้งแต่ NGO อยันรัฐบาลสหรัฐแล้วก็รัฐบาลของ e อก็ตามปัญหาหลักของเราก็คือการอบพยพของโรฮิงจาไทยเนี่ยถูกตราหน้าว่าเป็นเส้นทาง คาทาดแต่มาวันนี้ครับชาวเฮตินับหมื่นคนนะครับที่ไหลทะลักไปจ่ออยู่ที่ชายแดนอเมริกากับเม็กซิโกแทบไม่ต่างไปจากโรฮิงญามากนักนะครับอบพยพเพราะว่าการเมืองอบพยพเพราะว่าความแรนแค้นแล้วก็ภัยธรรมชาติแต่ที่ช็อกโลกเนี่ยก็คืออเมริกาปฏิบัติต่อชาวเฮติเหล่านี้ยิ่งกว่าทาดวันก่อนครับ มีเฟซบุ๊กของกิจจาบุรานนลซึ่งเป็นอดีตคอลัลมิสนิตยสารดีชันและก็พลอยแกมเพชรซึ่งย้ายไปใช้ชีวิตที่อเมริกานานโขแล้วนะครับเขียนถึงศิลธรรมของอเมริกาเนื้อหาใจความก็บอกว่าโลกที่สมที่อเมริกาอเมริกากำลังโดนหนักมากกับคนอพยพลี้พัยกันมาจากเฮติแล้วก็มาออกันอยู่ที่ใต้สะพานเหนือแม่น้ำเลโอ กลองเดที่เท็กซัสเข้าเมืองก็ไม่ได้กลับบ้านก็ไม่ได้และถ้าหากคุณนึกว่าบ้านเราร้อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ความร้อนที่เท็กซัสผมว่าหนักซะยิ่งกว่าบ้านเราคนพวกนี้จึงต้องหลบกันอยู่ใต้สะพานก็ไม่ทราบว่ามีข้าวปลามาให้กินจากไหนกันแต่ว่านี่คือสภาพของคนพวกนี้ในจํานวนนับหมื่นที่อเมริกาขณะน,นี้ที่ต้องตัดต้นไม้มาประกอบเป็นเต็นท์เพื่อยอยู่อาศัยกัน แต่สังเกตไหมครับว่านามของอะไรต่อมีอะไรของอเมริกาแถวแถบใต้และแคลิฟอร์เนียเป็นชื่อในภาษาสเปนิชทั้งนั้นอย่างเช่นนามของแม่น้ำลีโอกลางเดและรัฐอย่างเช่นแคลิฟอร์เนียยูทาเนวาดาอาริโซนารัฐนิวเม็กซิโกเท็กซัสเมืองเช่นที่ผมย่อลงมาเนเพราะมันเยอะมาก แล้วก็มีแค่ตัว A เท่านั้นนะครับอย่างเช่นเมืองอเลโดที่รัฐอิลลินอยอัอลาบามาที่แคลิฟอร์เนียอาลีออสเวโจที่แคลิฟอร์เนียอัลเทมองเตสปริงที่ฟลอริดาอย่างนี้เป็นต้นนี่แค่ตัว A นะครับมีนำซ้ำเนี่ยผมยังตัดสารบัญออกไปตั้งเยอะยังไม่นับลอสแองเจลิสซานฟรานซิสโกซาคราเมนโตซานตาเฟซานตาครุสซานดิเอโกซึ่งอยู่ในภาษาสเปนิชทั้งหมด ที่เป็นเช่นนี้เนี่ยก็เพราะว่าอเมริกาซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยก็คือชาวยุโรเปียนบุกเข้ามายึดหรือว่าแลกเปลี่ยนซื้อขายที่ทางของพวกเขาอย่างเช่นลุยเซียนาซึ่งซื้อมาจากฝรั่งเศสที่บุกเข้ามายึดหรือได้มาจากสงครามอะไรต่อมิอะไรในประวัติศาสตร์จากฟลอริดาไกลไปจนถึงแคลิฟอร์เนียประวัติของเรื่องนี้เนี่มีเต็มไปหมดนะครับใครผิดใครถูกที่ตรงไหนอันนี้ผมไม่ทราบได้ แต่อเมริกาเนี่ยข้ามน้ําข้ามทะเลแล้วก็บุกเข้าไปในถิ่นของพวกเขาไม่นับชาวพื้นเมืองที่เรียกกันว่าอินเดียนแดงสร้างความใหญ่โตมโหฬารให้แก่ตนเองโดยไม่ช่วยเหลือเพื่อนบ้านอดีตเจ้าของถิ่นเอาซะเลยปล่อยให้ทั้งหมดเนี่ยพังทลายทุกประเทศร,รอบอเมริกานอกเหนือจากแคนาดาเสียหายไม่เป็นเรื่องเป็นราวอย่างเช่นเฮติในขณะนี้ ทำอะไรสักอย่างหนึ่งอเมริกาทั้งทีตั้งเต็นท์ให้พวกเขาอยู่อาศัยอาหารหรือก็มีให้อย่างเหลือเฟือถ้าหากว่าจะแจกจ่ายกันจริงๆจังๆกันนะครับอย่างน้อยก็แสดงให้โลกเ,เห็นว่าอเมริกาเนี่ยมีศิรีธรรมไม่ใช่บัตเติร์ดเวิลด์คันทรีแบบนี้นะครับดังที่ตัวเองเนี่ยเที่ยวไปตระเวนเรียกประเทศอื่นๆมาแล้วบางครั้งก็อย่างพล่อยๆด้วยซ้ำไปนี่แหละครับบทความที่เขียนว่า,วาอย่างนี้ ประกาศหอมบอกว่ากรณีผู้อพยพชาวเฮติเนเริ่มมีการพูดกันถึงศีลธรรมของอเมริกามากขึ้นเพราะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศชัดเจนว่าอเมริกาจะดําเนินการส่งตัวผู้อพยพชาวเฮติจํานวนหลายพันคนกลับประเทศโดยเร็วท่าทีนี้ต่างจากที่อเมริกาใช้เล่นงานประเทศไทยเราถูกกดดันให้รับชาวโรฮิงญาเอาไว้ ห้ามกดดันกลับเมียนมาเพราะอเมริกาทนเห็นบสพีเพลในโลกนี้ไม่ได้อเมริกาก็เลยถูกตั้งคำถามเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากขึ้นเมื่อเรื่องราวคล้ายๆกันนีแ่แหละครับเกิดขึ้นในพรมแดนของประเทศตนเองหลักฐานคาตาจากสำนักข่าว AFP เป็นภาพ ที่เจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดนเนขี่ม้าไล่กวดผู้อพยพพร้อมกับตวัดสายบางเหียนยาวราวกับแท่เนี่ยตีชาวเฮติขณะนำอาหารกลับไปให้ครอบครัวได้อิ่มท้องกันไม่มีการตั้งค่ายอพยพให้จะนนันชาวเฮติเหล่านี้ไม่มีที่อยู่ชั่วคราวไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มไม่มีในทุกสิ่ง อเมริกาไม่ได้แสดงน้ำจิตน้ำใจอะไรเลยนอกจากส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจตราและก็กดดันห้ามชาวเฮติเข้าไปในเขตแดนของอเมริกานี่คือประเทศที่ชี้นิ้วสั่งประเทศอื่นใช้อำนาจทางเศรษฐกิจอำนาจทางการเมืองที่มีมหาศาลกว่าบังคับให้ประเทศเล็กๆต้องทำตามเฮติเป็นเพียงประเทศยากจนในทะเลแคริบเบียน ที่เพิ่งจะ,ะเผชิญกับวิกฤตใหญ่3เหตุการณ์ในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็คือการรอบสังหารประธานาธิบดีด็อกเดลโมอิสเมื่อเดือนกรกฎาคมเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในรอบ10กว่าปีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและแน่นอนวิกฤตการระบาดของโควิด -19 ทีนี้เมื่อพลิกดูประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยอเมริกาควรจะรับผิดชอบต่อเฮติมากกว่านี้ หลายเท่าตัวเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเข้าไปจุ่นจ้านการเมืองในเฮติมาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีแล้วนะครับยกตัวอย่างครับเมื่อปีพศ2533ตอนนั้นมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาสนับสนุนเต็มที่แต่เป้าหมายไม่ใช่เรื่องของประชาธิปไตยแต่เป็นการป้องกันไม่ให้มีเหตุโกลาหลขยายวงไปสู่การทำลายเศรษฐกิจซึ่งจะกระทบกับบริษัทข้ามชาติ ที่มาจากอเมริกาเป็นหลักการเลือกตั้งในครั้งนั้นเนี่ยมีอดีตนักบวชชื่อว่าชองแปรตองอลิสติสซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีได้แสดงบทบาทเป็นผู้โจมตีรัฐบาลทหารและบทบาทการค้ายันระบอบทหารของสหรัฐอย่างสม่ำเสมอจนประธานาธิบดีเรแกนเคยประทับตรานายอลิติสว่าเป็นคอมมิวนิสต์นอกจากนี้ครับนายอลิสติส ยังถือว่าเป็นขวัญใจคนยากจนในจำนวนมากของเฮติด้วยนะครับโดยเฉพาะชาวสลัมผลการเลือกตั้งปรากฏว่านายอลิตติสช,ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงกว่า1้อยละ67.5แต่ถ้าว่าในมุมมองของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยกับมองว่านายอลิติสเป็นคนหัวแข็งและไม่คล้อยตามการแทรกแซงของสหรัฐดังนั้นหลังจากที่เขาได้รับการเลือกตั้งเพียง1เดือนเศษ กองทัพภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐได้พยายามที่จะก่อรัฐประหารแต่ไม่สำเร็จให้หลัง6เดือนกองกำลังกึ่งทหารที่ใช้ชื่อว่าแนวร่วมเพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนาแห่งเฮติกก็ก่อรัฐประหารสำเร็จและผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็คืออเมริกาทีนี้มองในมุมที่ว่าไทยเราเนี่ยไม่ได้ไปมีส่วนอะไรในการทำลายชาวโรฮินจาเลยนะครับแต่อเมริกาใช้ โลจิจาเนี่ยเป็นเงื่อนไขในการต่อรองทางเศรษฐกิจกับประเทศไทยขณะที่อเมริกาเป็นทั้งผู้ทําลายโดยตรงและไร้ความรับผิดชอบต่อการอบพยพของชาวเฮติอย่างสิ้นเชิงแล้วใครจะให้เทียสองเทียสามกับอเมริกาจากพฤติกรรมการละเมิดสิทธิมนุษยชนโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมอย่างโจกแจ้งอีกทั้งยังละเมิด กฎหมายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนอีกด้วย